น้ำน้ำตอนนี้ก็น้ำขึ้นสถานการณ์ที่ลำพูนตำบลอะไรนะชิคกี้พายปากกว้างเหรอตำบลปากกว้างตอนนี้ก็กำลังลำเลียงลำเลียงส่วนอาหารส่วนไอโอโอ้น้องหมาโอ้น้องหมาสุดยอดสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวน้ำไปลงก่อนจุดนี้กำลังขึ้นเหรอหรือว่าขึ้นนานละตำบลหนองช้างคืนหนองช้างคืนก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่น้ำขึ้นนานแล้วนะก็ช่วยคนตอนนี้ช่วยคนช่วยสัตว์ขึ้นมาบ้างทีมกู้ภัยน้องๆกู้ภัยก็มาอยู่ช่วยกันสแตนบายสแตนบายรอดูสถานการณ์เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็นำคนแก่เด็กคนแก่แล้วก็สัตว์ที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกมาแล้วสัตว์หมูหมาหมูอย่างนี้มันจะตื่นกลัวเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยอันตรายต้องอยู่กับเจ้าของทีมกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยของปลวกแดงอำเภอปลวกแดงนี่ระยองเ
จุดนี้มีพี่ๆกู้ภัยเนาะได้มาประจําการอยู่ตอนนี้รถติดละถนนสายนี้รถติดบ่ได้เนี่ยเจ้าน่ะอยู่ไหนพุ่นกะเจ้าช่วยครับอยู่บ่ได้เจ้าอ๋อสาธุสาธุต้องกำนันโอเคเรือมาหลายลำโอ้เรือมาหลายลำโอ้เรือทางใจได้ครับมูลนิธิเพื่อการกุศลวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลสาธุสาธุตอนนี้รถติดละสถานการณ์คือรถติดบริเวณจุดทำการของกู้ภัยผู้ภัยชีพประจักษ์รถฉุกเฉินอนุญาตแล้วตอนนี้ปีปีกู้ภัยน้องๆกู้ภัยก็มาอยู่ประจำการถือว่าอยู่เยอะเหมือนกันรถมาไม่ได้เปียกเลยรถมาไม่ได้มาสายเดียวเลยเป็นนานแล้วเนาะอันนี้จมบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วน่ากลัวน้ำหมุนติ้วๆอันนี้จมเลยแล้วก็ชั้น2นี่ก็คงอยู่นอนได้เนาะแต่ว่าการเข้าไปติจะลำบากอยู่น้ำลึกเลยน้ำลึกมากสูงมากรถติดสอบพอสารวันอยู่นี่ล่ะบ้านอยู่นี่เจ้าโอ้ตายละนอนมาได้ละเนาะได้ครับเข้าโอ้เจ้าโอ้ตายเกยขึ้นถึงขนาดนี้ก็บักเกยกันจ้ะเกยร่วมเกยร่วมไม่ต้องบ้านเกยร่วมนิดเดียวแหลกเนาะไปช่วยอันสารปีวันก่อนเก่าบักเกยเปิ่นบักเกยโดนกันตั้งแต่เชียงใหม่มาละตีบักเกยตั้งแต่โอ้นี่นะเป็นแต่สุดท้ายเลยพอละตัวโอ้ยมาเที่ยงเหรอพี่ไม่ต้องเที่ยงหรอกส่วนไม้ตัวมือพ่อหลังบ้านแก๊สรัดเนี่ยได้เอาวัดยางมาสูบน้ำแต่ลุงมันอยู่ไม่ได้เอามากัดตัวหลายนิ้วมันบ่คิดว่ามันจะถึงเนาะเลยบ่ได้เก็บไว้ก่อนเนาะคือตัวปั้งเก็บกันในบ้านเดี๋ยวแต่หลังบ้านแปลงงานไม้เนาะมันเลยมีไม้ที่ทำไว้อย่างไว้โอ้ยังพอออกมาได้ตอนที่ออกมาอ่ะเพราะแต่เจ้าออกมาแล้วคือมันเติมมันไม้มันลอยขึ้นคือเข้าลำบากนั่นเป็นอย่างไรมันนั้นรถมันไปแบบได้ประเดี๋ยวนี้มันรถจะมาก่อนนี้รถแต่มันแบบนี้จราจรอยู่ฮันก็รถจะไปเนี่ยมันมีแผลเกิดอยู่เนี่ยถ้าเกิดอยู่นี่ให้รถขยับมาของกันทีมทำข่าวก็ทำข่าวสาธุโอ้มาจากไทย PBS สุดยอดเลยทีมทำข่าวไทย PBS กำลังจะถ่ายทอดสดอยู่ในขณะที่ดูเบื้องหลังการทำงานกล้องใหญ่
น้ำขึ้นสูงยินดูต้นลำไยต้นลำไยอย่างวันนี้ก็คงจะนี่ละเนาะแล้วกว่าน้ำจะลดแถวๆนี้บ่เคยท่วมตั้งแต่เปิ่นแปลงบ้านกันมานี่เปิ่นว่าน้ำตรงนี้บ่เคยท่วมบ่เคยก็ได้เคยแล้วแล้วก็ปัญหานักเลยคือเข้าของตำบลช้างคืนตำบลช้างคืนเนอะญาติโยมตรงนี้จุดที่อาตมาอยู่นี่ตำบลช้างคืน